ส่วนเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของการเสนอชื่อคุณเสถียทวีสินในวันอังคารนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ารัฐสภาจะโหวตให้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแน่นอนนะครับโดยวันนี้คุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าทางพักยืนยันจะเสนอชื่อคุณเสรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ เพราะว่ามีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เวลานี้ก็ต้องบอกว่าราบรื่นดีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝากฝั่งของสอวอนะครับหรือว่าทางพักการเมืองเนื่องจากได้มีการทําตามข้อประสงค์ของทุกๆฝ่ายเพื่อให้ทํางานร่วมกันได้อย่างสบายใจดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมีการปฏิเสธชื่อของคุณเสฐาในเวลานี้นะครับนอกจากนี้คุณสุทินก็ยังบอกด้วยว่าคุณเสฐาถือเป็นแคนดิเดตนายกที่มาตามระบบของกฎหมายทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการคัดกรองมาจากทางพักเพื่อไทยผ่านการตรวจคุณสมบัติจากกกตและก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะครับส่วนประเด็นที่คุณชูวิทยายามมากล่าวหาทางพักเพื่อไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีคณะทํางานตรวจสอบอย่างรอบด้านซึ่งจากการตรวจสอบมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคณะทํางานเห็นว่าเรื่องนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับและก็คุณเสถียรไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณชูวิทย์กล่าวหามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบกันส่วนตัว และก็มีความพยายามในการมาดิสเครดิตกันซึ่งเรื่องนี้คุณเสียถาและก็ทางบริษัทแสนสิริได้ถแถลงชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบไปแล้วส่วนตัวเชื่อว่าวันอังคารที่22สิงหานี้จะได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเสีฐาทวีสินนะครับเพราะว่าประชาชนอยากให้ได้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วหลังจากที่ก็ผ่านการเลือกตั้งมาเกือบเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าหากปล่อยให้ยืดเยื้อไปก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศสักเท่าไหร่นะครับ